ในวงคาราบาวแล้วจะเลิกในเดือนในปีหน้าในเดือนมีนาคมสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับไม่น่าเชื่อเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับสาวกบทเพลงเพื่อชีวิตใจหายไปตามๆกันครับผู้ชมครับภายหลังจากที่นายยืนยงโอภากุลหรือแอ๊กคาราบาวหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีแนวเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานครับได้กล่าวระหว่างการเล่นดนตรีโดยระบุถึงการยุบวงที่โลดแล่นในวงการดนตรีมากว่า40ปีโดยระบุว่าวงคาราบาวจะยุบในสิ้นเดือนมีนาคม2567และจะมีคอนเสิร์ตทิ้งท้ายครั้งสุดท้ายในวันที่1เมษายน2567จากนั้นก็จะเลิกวงทันทีนะครับแต่วงไอ้พวกแก่ๆก็ปล่อยไปนะครับเพราะมันตอนนี้มันป่วยกันแล้ว4คนในวงคาราบาวแล้วจะเลิกในเดือนในปีหน้าในเดือนมีนาคมสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่บอกเลยบอกกับพี่น้องไปเลยมันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้ว3วันดี4วันไข้ตอนนี้นั่งข้างๆผมก็2คนนั่งเล่นแล้วแล้วก็อีก2คนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็กลับมาเล่นฟื้นกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่นะครับแต่เราก็ยังเก๋าอยู่นะครับใครอยากจะไปเล่นกับใครใครอยากจะทำอะไรก็ตามสบายผมก็เลยนำน้องๆพวกเด็กๆที่อยู่ในวงไปต่อแล้วก็บังเอิญก็เจอหลานชายเนี่ยนะครับดำเนี่ยนะครับที่เป็นเพิ่งจะอายุ18ก็จะเอาเข้ามาช่วยเป็นมือกีตาร์ด้วยแล้วก็เขาทำได้หลายอย่างนะครับก็ทำให้ผมมีหัวใจที่มันยังมีความสุขอยู่กับเพลงเพราะชีวิตผมไม่ใช่นักดนตรีผมไม่ใช่นักมือกีตาร์แต่ชีวิตผมเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วผมมีความสุขที่ได้ตื่นมาแล้วแต่งเพลงวันหนึ่งได้แต่งเพลงแล้วก็ได้อัดเพลงแล้วก็ดูเพลงมันออกไปสู่สังคมแล้วผมก็นอนหลับฝันดีมีความสุขไม่ใช่เรื่องเงินผมฟักกระเป๋าทำทุกอย่างนะครับแต่พอได้เงินมาผมก็เอามาให้น้องๆใครอยากได้อะไรซื้อให้หมดนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็เอาไปบริจาคให้กับวัดอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเราบรรดาแฟนคลับของวงคาราบาวครับรวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ